สวัสดีเช้าวันใหม่ครับพบกับผมศาสนาจารย์ดร.มโนจแจ้งมุกในรายการ Living Life ที่เราได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทุกเช้าวันใหม่ด้วยกันวันนี้เราจะศึกษาจากพระธรรมลูกาครับบทที่1ข้อ67ถึง80ครับลูกาบทที่1ข้อ67ถึง80เซคาริยาผู้เป็นบิดาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพยากรณ์ว่าสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงไถ่ชนชาติของพระองค์และทรงให้ผู้ช่วยทรงฤทธิ์เกิดมาเพื่อเราในเชื้อวงของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณโดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์คือทรงให้เรารอดพ้นจากพวกศัตรูและพ้นจากเงื้อมือของทุกคนที่เกลียดชังเราดังนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษของเราและทรงระลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์คือคำปฏิญาณที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเราว่าเมื่อเราพ้นจากเงื้อมือของพวกศัตรูแล้วจะโปรดให้เราปฏิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตทารกเอ๋ยเขาจะเรียกเจ้าว่าผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่าเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจัดเตรียมมรคาของพระองค์เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์รู้ถึงความรอดซึ่งมาทางการทรงยกโทษบาปของเขาเหล่านั้นโดยพระทัยเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเย็นเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขทารกน้อยนั้นก็เจริญวัยขึ้นและจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้นท่านไปอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านมาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอลพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านและก็ได้ฟังแล้วเนี่ยพูดถึงคำพยากรณ์ของท่านเซคาริยาหรืออาจจะใช้คำว่าบทเพลงสรรเสริญของท่านเซคาริยาจริงๆแล้วตรงนี้เป็นบทเพลงลักษณะของคำพยากรณ์นะครับหากได้อ่านพระคัมภีร์ในฉบับลาตินวอลเกตซึ่งเป็นภาษาลาตินเนี่ยจะใช้คำว่าเบเนดิกตัสนะฮะคำนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญที่เป็นเหมือนคำพยากรณ์เมื่อเราได้อ่านและทำความเข้าใจกับพระคัมภีร์ทั้งตอนเลยนะครับที่พูดถึงคำอธิษฐานหรือเป็นคำสรรเสริญของท่านเซคาริยาคนนี้อย่าลืมนะครับชีวิตของเซคาริยาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าท่านไม่ได้เป็นแค่ผู้ถวายเครื่องหอมบูชาหรืออธิษฐานกับพระเจ้าแทนประชาชนเท่านั้นแต่ท่านยังเป็นนักนมัสการด้วยนะครับท่านเป็นคนที่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าทำกิจยิ่งใหญ่นะครับผ่านชีวิตของท่านอย่างไรท่านก็ได้เปล่งออกมาเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าและในบทเพลงสรรเสริญนั้นเป็นเหมือนกับความหวังใจหรือเป็นเหมือนอนาคตนะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นดูเหมือนว่าพระเจ้าใช้ท่านเป็นผู้พยากรณ์ด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับบุตรชายหรือยอนที่กำเนิดเกิดมาเนี่ยว่าท่านเป็นใครนั้นในคำสรรเสริญเนี่ยมีความภูมิใจอยู่3เรื่องครับนะท่านผู้มีเกียรตินะฮะเวลาเราศึกษานะครับสิ่งแรกเนี่ยท่านภูมิใจที่บุตรชายของท่านเนี่ยจะเป็นผู้เตรียมทางให้กับพระเมสสิยาคือท่านยอนนะครับจะเป็นผู้เตรียมมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคือนำเสด็จพระเยซูคริสต์นะครับดีใจนะครับหรือภูมิใจที่ว่ายอนเนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับพระเยซูคริสต์หรือเตรียมทางนะครับความปลอดภัยนะของพระราชาผู้เสด็จมาเนี่ยดังนั้นคนที่เตรียมทางสำคัญมากนะครับก็คือสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเนี่ยยอนจะดำเนินการจัดการหมดเลยเพื่อการเสด็จมาของกษัตริย์เนี่ยจะราบรื่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับท่านเสคริยาภูมิใจมาก
ที่ยอนจะเป็นผู้เตรียมทางขององค์พระเยซูคริสต์ความภูมิใจที่สองนะครับในคำอธิษฐานหรือคำสรรเสริญตรงนี้นะครับบอกว่าภูมิใจที่พระเจ้าเนี่ยทรงห่วงใยประชากรของพระเจ้านะครับหมายว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ที่มีไว้ต่อชนชาติอิสราเอลและวันนี้แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยกำลังสำเร็จทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่ายอนนะครับได้เป็นผู้ที่มีส่วนนั้นท่านก็ภูมิใจครับที่ว่าลูกชายของท่านนะที่เกิดกับท่านแม้ว่าท่านชราแล้วเนี่ยแต่ท่านยินดีที่ว่าพระเจ้าได้ใช้นะครับและความภูมิใจที่3ก็คือภูมิใจที่ท่านเองได้อุทิศถวายบุตรของท่านเพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านที่รักครับเมื่อได้ศึกษากันไปนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าทั้งเซคาเรียอลิซาเบธเนี่ยเรียกว่าคนชราหรือคนแก่มีลูกอ่ะนั้นต้องหวงแหนเป็นธรรมดาใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าจะมีบุตรชายหรือบุตรหญิงได้นี่นะฮะรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกแต่ว่าเมื่อบุตรนั้นได้เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะคิดว่าบุตรเนี่ยน่าจะได้เป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงเรียนสูงๆนะครับหรือทำธุรกิจมีหน้าที่การงานอย่างดีนะเพื่อที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ก็ได้นะครับยามชราก็ได้หรือเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูลก็ได้นะครับนั้นถ้าเซคาริยาและอลิซาเบธคิดถึงในบทเรียกบริบทแบบนี้นะฮะก็อาจจะต้องหวงนะครับบุตรชายของท่านแต่ว่ากลับเป็นความภูมิใจครับที่ท่านได้อุทิศถวายบุตรชายของท่านในงานรับใช้พระเจ้าในงานอันยิ่งใหญ่พระคัมภีร์นะครับบอกว่าข้อ80เนี่ยบอกว่าท่านยอนเนี่ยฮะเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับท่านไปอยู่ที่ไหนท่านไปรับใช้อยู่ในถิ่นทุรกันดารไปอยู่ในความยากลำบากเห็นไหมครับหมายว่าท่านยินดีอุทิศถวายบุตรชายของท่านให้รับใช้ในงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถือว่าการเตรียมทางให้กับองค์พระเยซูคริสต์นะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากท่านผู้เกียรติครับเราหวงสิ่งใดกับพระเจ้าไหมครับกว่าจะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยมันยากจริงๆนะแต่เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยพระเจ้าขออาจจะย้อนกลับไปคิดถึงอับราฮัมใช่ไหมครับกว่าจะได้อิสอัคพระเจ้าก็ทำไมฮะขอบอกว่าให้นำอิสอัคไปถวายนะฮะแด่พระเจ้าอับราฮัมก็ไปด้วยความเชื่อมั่นนะว่าแม้ว่าอิสอัคนะครับไปแล้วเนี่ยนะหรือว่าอาจจะถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชาแล้วนะฮะพระเจ้าอาจจะให้บุตรเกิดมาจากก้อนหินก็ได้นะครับนี่คือความเชื่อที่อับราฮัมมีสุดๆเซคาริยาอลิซาเบธเหมือนกันครับท่านทั้งสองยอมในนามพระทัยพระเจ้ายินดีให้บุตรชายของท่านเป็นคนรับใช้พระเจ้าท่านล่ะครับเรามีอะไรไหมครับที่จะภูมิใจภูมิใจไหมที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทางให้กับองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยที่จะให้พระเยซูคริสต์เจ้านะครับได้ทำราชกิจของพระองค์สำเร็จในประเทศไทยของเราหรือว่าภูมิใจไหมครับที่พระเจ้ามีพระสัญญาของพระองค์กับเราเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าทุกครั้งเราจะขีดเส้นใต้เราจะระลึกถึงว้าวพระสัญญาของพระเจ้าสุดยอดจริงๆสำหรับเราในแต่ละวันหรือเราภูมิใจไหมที่จะยอมอุทิศถวายอาจจะไม่ใช่ลูกก็ได้อาจจะอุทิศถวายเวลาความสามารถตะลันพระพรของประธานที่มีอยู่ในงานรับใช้พระเจ้าแม้ว่ามันยากแต่ก็ยินดีให้ใช่ไหมครับดังนั้นบทเรียนในวันนี้ให้เราภูมิใจในโอกาสที่เราได้ทำกับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งบทเรียนในเช้าวันนี้ที่เราได้รับผ่านพระวจนะของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าชีวิตของเซคาริยาอลิซาเบธและยอนบุตรชายทั้งครอบครัวรับใช้พระเจ้าทั้งครอบครัวอุทิศเพื่อพระเจ้าปฏิบัติพระองค์ร่วมกันขอให้เราเรียนรู้ที่จะได้อุทิศตนเพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าของเราตามความสามารถตามของประทานตามตารางที่พระเจ้ามอบให้เพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าจะไม่เสียดายสิ่งที่เรามีอยู่เพราะสิ่งนั้นเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าอุปโภคอวยพรวันนี้ให้เป็นวันแห่งพระพรและมีความยินดีทุกคนทั่วหน้ากันกราบทูลอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน